ท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องพลังงานนะครับพลาดไม่ได้กับงานนี้ค่ะ IEEE PES GTD 2019ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกในเอเชียค่ะจากที่ผ่านมากว่า40ปีนะคะเขาจัดกันที่สหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องค่ะการผลิตกระแสไฟฟ้าในยุคดิจิทัลเป็นอย่างไรพลังงานทดแทนยานยนต์ไฟฟ้าสมาร์ทซิตี้ครบวงจรด้านพลังงานและไฟฟ้าเพื่อเป็นทางเลือกพลังงานในอนาคตท่านผู้ชมคะ IEEE Power and Energy Society Thailand และสถาบันวิชาชีพวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจาก IEEE Power and Energy Society ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรที่รวมองค์ความรู้และบุคลากรด้านไฟฟ้าและพลังงานระดับโลกนานกว่า130ปีให้ดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019จัดที่ประเทศที่อเมริกาเนี่ยเขาเองก็ให้เกียรติเรามากเพราะว่าเขาเองศักยภาพของประเทศไทยนะซึ่งเขาเลือกประเทศไทยนะเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในการจัดงานนี้เป้าหมายของการจัดงาน IEEE PES GTD 2019นี่คืออะไรคะเป้าหมายเนี่ยก็คือเราต้องการที่จะโปรโมทองค์ความรู้ต่างๆนะฮะนี่มันมี2พาร์ทพาร์ทเป็นคอนเฟอเรนซ์พาร์ทนึงเป็นเอ็กซิบิชันพาร์ท2พาร์ทนี่เราต้องการที่จะอินทิเกรตหรือว่าบูรณาการพาร์ทของ exposition ซึ่งถือว่าเป็นโปรดักต์แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่เอามาใช้งานแล้วที่กับภาคคอนเฟอเรนซ์ก็คือภาคของวิชาการแล้วก็เอาปัญหาจากประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรมที่มันเคยเป็นอยู่เนี่ยเอามาพูดคุยแก้ไขกันแต่อีกอันนึงก็คือเป้าหมายรองนะแน่นอนก็คือก็ต้องการให้มีเกิดเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กิ่งนะระหว่างภาคส่วนต่างๆนะฮะทั้ง utilities industry academics การจัดงานภายใต้แนวคิด Big Shift in Power and Energy ครอบคลุมเนื้อหาด้านระบบผลิตไฟฟ้าระบบส่งระบบจำหน่ายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลเช่น Smart City และศูนย์ข้อมูลไฮไลท์เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันแรกก็คือทิวทอเรียลเนี่ยจะเป็น full day tutorial ทั้งวันเลยที่มีเราจะจัด8 session ซึ่งจะเป็นการเลคเชอร์จากผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาบรรยายซึ่งอันนี้จริงๆหาฟังยากมากเพราะปกติจะไปฟังท็อปิกพวกนี้ต้องบินไปต่างประเทศทั้งนั้นนะครับนี่ก็จะมีวันแรกพิธีเปิดก็จะมีท่านองคมนตรีมาเปิดด้วยนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยคีโนสปีกเกอร์หลังจากนั้นเราก็จะมีเซสชั่นที่รวมเอาแชร์แมนของยูทิลิตี้ที่เป็นอาเซียนอีแกตอย่างเงี้ยนะมาแชร์กันบนแพเนลตัวไฮไลท์ของ ABB เป็นไงบ้างคะเป็นเรื่องของ future of the transportation future of energy แล้วก็ future of factory นะครับก็เป็นดิจิตอลทั้งในเทคโนโลยีแหละที่จะนำเข้ามาแล้วก็มาโชว์ในงานนะครับแน่นอนเราจะมีโรบอทของเราที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับจะมาเสิร์ฟซอฟต์ดริงค์ให้กับทางเกสที่มาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านดิจิตอลไลเซชันอย่างตัวชาร์จเจอร์เองก็จะเป็นคลาวด์คอนเนคเต็ด EV ชาร์จเจอร์นะครับคือรองรับยุคดิจิตอลในอนาคตเลยใช่คาดว่าจะมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและพลังงานเข้าร่วมงานกว่า400คูหาและมีผู้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมนิทรรศการกว่า 10,000 คนค่ะเขาจัดกันวันที่19-23มีนาคมนี้ค่ะ